แล้วก็สูตรช่องบ่อหอมสุเยียนครับอ่ะทนายออกมากับลุงพอดีหน้าบ้านพอดีสาวปานก็เลยร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องวันที่เจ้าหน้าที่มาค้นบ้านลุงวันนั้นแหละครับก็เดี๋ยวให้สาวปานถามดูนะครับสาวปานก็ไปถามดูแล้วคุณไม่ถ่ายผมไม่ถ่ายมันจะเห็นกันเหรอเรื่องไร้สาระน่ะผมว่าไม่ทำหรอกเขาไม่ทำหรอกถ่ายเลยได้ไหมถ่ายเลยได้ไหมฮะถ่ายเลยได้ไหมเขาเป็นนักข่าวเหรอคุณถ่ายได้ไม่ไรมันเป็นคนก็ทั่วไปก็คือคุณถ่ายปกติบรรยากาศคุณไม่ได้เจตนาเจาะจงจะถ่ายเขาเมื่อคุณถ่ายมาในบ้านลุงคุณเห็นไหมเนี่ยเขาห้ามถ่ายวิดีโออ่ะเห็นไหมเขาบอกห้ามบันทึกถ่ายแล้วคุณถ่ายมาก่อนนะเราก็ต้องถ่ายดูไม่เป็นไรครับแล้วก็เรื่องนี้มันเรื่องเล็กครับไม่เรื่องใหญ่อะไรเรื่องละเมอของละเมอนี่ปรับไม่มีอะไรหรอกครับจิ๊บจิ๊บไม่วันนั้นเขาแต่งตัวคล้ายตำรวจมาด้วยเราก็คิดว่าตำรวจเทวปานเจ้าหน้าที่มาด้วยคือเราถ่ายบรรยากาศเราก็ไม่รู้แล้วถ่ายบรรยากาศรอบๆถ่ายทั่วไปก็ว่าชายปริศนาอย่างนี้นะครับไม่ผิดก็เราไม่รู้คุณเป็นใครไงคุณเป็นชายปริศนาไงใช่ไหมถ้าคุณคิดว่าคุณจะมาแจ้งความเรื่องอะไรนะไปละเมอสิทธิส่วนบุคคลเชิญครับขยันก็มาครับเห็นไหมครับสับอ่ะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเดี๋ยวเราต้องลบคลิปไหมเขาให้ลบแบบนี้นะท่านทนายลบคลิปไหมก็ลงไปแล้วอ่ะใช่ไหมเขาบอกให้เราลบงั้นผมเป็นตัวแทนลุงพลบอกให้คุณลบคลิปที่คุณถ่ายบ้านลุงพลด้วยเออเนาะใช่ไหมคุณก็ถ่ายบ้านลุงพลนะผมเห็นนะรูปนะผมเห็นอยู่คุณยืนถ่ายมาทางนี้คุณเห็นเปล่าห้ามบันทึกวีโออ่ะผมว่าเรื่องเล็กๆให้มองข้ามไปเขานะหมายถึงเขากับเรานะคือจริงๆมันไม่ได้เป็นการถ่ายให้คุณเสื่อมเสียแล้วไปลงระบุว่าโจรเขาบอกชายปริศนาใครก็ไม่รู้ใช่ไหมแค่นั้นเองไงชายปริศนาไม่ได้ไปคำหยาบหรือคำดูหมิ่นใส่ความอะไรใครแล้วใครเป็นคนที่จะฟ้องครับตับตันก็เห็นFCคอมเมนต์กันเข้ามานะคะฟ้องก็เหมือนกับนี่แหละเหมือนกับไอ้ขยำไมโครโฟนฟ้องตลุดฟ้องทำบ้าอะไรก็ไม่รู้นั่นน่ะคล้ายๆกันน่ะขยันก็มาแล้วเราว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไม่มีอะไรครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนักข่าวไหนเอาคลิปวิดีโอผมไปลงผมเอาเรื่องนะผมจะลงสงวนสิทธิคลิปวิดีโอผมแล้วนะทุกท่านนะต่อไปช่องข่าวไหนที่เอาคลิปวิดีโอดูดคลิปวิดีโอของทุกท่านไปลงข้อความข้างใต้เลยนะห้ามเอาไปถ่ายทอดก่อนได้รับอนุญาตนะครับถ้ามันจะเล่นกันอย่างเงี้ยพี่ทนายมีคำถามครับถ้าเกิดเขาฟ้องเราแล้วแบบเรื่องถึงอัยการมันตกไปอย่างเงี้ยเราฟ้องกลับได้ไหมครับฟ้องกลับครับตังง่ายเนาะอย่างเงี้ยโอ้ยนี่ไม่ถึงหรอกครับจิ๊บจิ๊บครับก็หามันไปลงโทษไม่มีอะไรไม่ได้ต้องใหญ่โตอะไรไม่ได้ฆ่าคนตายไม่ได้อะไรไม่มีไม่เกี่ยวถ้าจะลบก็เดี๋ยวขอดูดก่อนนะคือจริงๆคุณเห็นไหมเขาดูดบางทีเขาดูดคลิปของพวกคุณที่ถ่ายลุงกับถ่ายผมพวกนี้ไปเนี่ยเขาก็ไม่เคยขออนุญาตนะใช่ครับมีนะให้เครดิตก็ยังไม่มีเลยอันนั้นจัดแย่กว่าอีกนะเขาไม่ได้มาสักคนไม่มีเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าทุกคนจะสงวนสิทธิ์กันแบบนี้ช่องข่าวใหญ่เจ้ากันแบบนี้เลยเหรอทำไมไม่ค่อยดีต้องใส่กันล่ะใช่ไหมฮะใช่ปริศนาถ่ายรูปบ้านลุงอ่ะผิดตรงไหนวะไม่ได้ผิดนะผมไปหมิ่นประมาทคุณตรงไหนอ่ะเอาแต่ว่าตอนคุณถ่ายเขาถ่ายไปทางนี้เหมือนกันใช่ไหมต่างคนต่างถ่ายแล้วมันถ่ายรูปลุงถ่ายกำลังถ่ายลุงอยู่อ้าวก็นั่นไงก็ห้ามบันทึกวีดีโอห้ามถ่ายภาพเห็นเปล่าอ่ะเออนะครับไม่เอาอย่าไปเล่นอย่างนี้เลยนักข่าวคนจะใจกว้างกว่านี้หน่อยนะฮะเวลามาขอข่าวจากพวกผมก็ให้แล้วบางทีให้10ไปพูด100ก็ยังมีเลยไม่เป็นว่าอะไรไม่รู้ตื่นเต้นก็ไม่มีอะไรครับนี่แหละผมคิดว่าเรื่องอะไรถ้าต่อไปจะตั้งกฎเลยกันแบบนี้นักข่าวแทบไม่ได้ข่าวจากเราเลยนะเอาไหมคืออย่าทำเลยครับขอร้องนะต่างคนต่างทำมาหากินไปเนาะต้องมันไม่มีเรื่องใหญ่โตอะไรบางทีคุณขับรถผ่านมาคุณก็ถ่ายการพวกผมนั่งกันอยู่ผมสวดมนต์พวกคุณก็ถ่ายบางทีดึงคลิปพวกผมไปใช้ขออนุญาตยังใช่ไหมเหมือนกันเนี่ยคนเรานะนิดหน่อยช่องเจ็ดเหรอคุยได้นี่คุยกับเขาสิเป็นไรนี่เนาะเขาบอกเป็นนักข่าวช่องเจ็ดเหรอช่องเจ็ดไม่ได้ฟ้องนะครับช่องเจ็ดอ้าวใครไปฟ้องวะวายแล้วเธอไล่นั่นน่ะผมนึกว่านักข่าวเขาไม่ยุ่งหรอกนักข่าวพี่นักข่าวก็รู้ว่าเขาเป็นคนสาธารณะเหมือนกันครับผมไอตัวนั้นเหรอตัวเดียวนั่นแหละโอ้ยหนูก็ยังไม่เข้าไปดูรายละเอียดมากมายนี้นะคะให้ราคาด้วยเหรอ
ันนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ทนายฟังก็คือว่าพี่สาวป้าน่ะเกถ่ายคนที่ถ่ายก็คือเขาเป็นนักข่าวแต่คนที่ถูกข่าวว่าจะฟ้องเนี่ยก็คือไม่ใช่คนเขาไม่ใช่ผู้เสียหายครับครับผมคนนั้นเขาไม่ได้ฟ้องคนนั้นนะเราชอบว่าคนนั้นนะไปฟ้องเตี่ยมไงนั่นเองคนนั้นนะผมพูดถึงคนนั้นนะไม่ได้พูดถึงนั่นนะนั่นเองไม่มีอะไรครับคุณผมเห็นหลายรอบได้คนนี้คือพวกเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวไงหนึ่งความรู้ไม่มีอะไรไม่มีแล้วก็ไม่เคยเจอสภาวะพอเจอลมกระโชกมาก็รู้สึกหนาวแล้วผมนี่บอกทุกคนไงว่าเวลาอยู่ตรงนี้ต้องเข้มแข็งกว่านี้เราจะเป็นนักข่าวสายยูทูบเบอร์พวกนี้เราต้องเข้าใจเรื่องกฎหมายด้วยว่าอะไรพูดแล้วโดนหมิ่นใช่ไหมยกตัวอย่างก็ได้น้องสุดเลิฟผมจากเกรงเนี้ยเวลาพูดรุนแรงเกินไปอย่าทำให้อยู่ในความพอดีให้อยู่ในการเสนอข่าวที่เป็นกลางนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่ารุนแรงเกินไปแต่สายเขาก็สายดาร์กอยู่แล้วพวกนั้นนะก็รู้อยู่ด่าได้ด่าจนกระทั่งผมไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วบางทีแล้วผมต้องไปแคร์เขาไหมอ่ะใช่ไหมนะทนายขยะอย่างเงี้ยนะผมก็บอกไอ้ขยะสังคมบ้างมันเป็นไรอ่ะไม่ได้มาถึงใครอย่ามาร้อนตัวสิใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสงครามสื่อมันเป็นแบบนี้จริงๆเขาด่าเราทั้งวันไม่มีวันไหนที่เขาไม่หยุดด่าเราต้องชินกับมันเหมือนโควิดต้องอยู่กับมันให้ได้นะฮะปล่อยเลยครับเขาไม่ใช่ผู้เสียหายครับอ่ะสรุปเลยเขาไม่ใช่ผู้เสียหายทางคดีที่จะแจ้งความครับไม่เกี่ยวครับเพราะเขารู้จุดไงเวลาจี้ใครแล้วมันกระเด้งไงทำไมด่าผมเป็นปีแล้วเนี่ยผมไม่เคยคิดจะไปแจ้งความสักทีถูกไหมฮะผมเฉยเฉยบางทีบางอย่างโอ้โหตีได้โอ้โหตีไปสังคมจะเป็นคนตัดสินพวกเรายูทูบเบอร์สายกกอกเป็นคนไม่ดีสังคมจะเป็นคนตัดสินพวกเราเพราะพวกเราเป็นฝ่ายถูกกระทำอยู่เรื่อยถูกกระทำนะผมใช้คำนี้นะแต่ทุกคนก็เล่นงานแต่พวกเราอยู่เงี้ยแล้วจะทำกันยังไงครับถ้าเราไม่เข้มแข็งด้วยตัวเราเองใช่ไหมนะอันนี้ไม่ซีเรียสครับผมคิดว่านักข่าวจะฟ้องอ๋อนักข่าวไม่เกี่ยวเนาะไม่ต้องไปลบไม่ต้องไปลบลบทำไมอ่ะไม่ต้องลบชายปริศนาก็ชายปริศนาเป็นไรอ่ะผมเห็นแล้วตัวนิดเดียวแทบจะมองหน้าไม่เห็นเลยคลิปนี้ผมก็ดูอยู่คือบางทีผมไม่ได้มาแต่ผมตามคลิปดูครับบางทีเปิดดูเล่นๆว่าอะไรวะกันเองที่มีวงแดงๆเล็กอยู่ตรงโน้นไกลๆชายปริศนาผมเห็นอยู่นะครับไม่ซีเรียสครับไม่ซีเรียสต้องกังวลโดยเฉพาะไอ้คนพูดว่าจะฟ้องเนี่ยมันไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับแค่นั้นเองเคยเห็นมันทำอะไรประสบความสำเร็จสักเรื่องไหมล่ะเคยเห็นไหมครับไม่มีครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปให้ราคามันนะไม่ต้องไปให้ราคามันผมว่าเราอยู่กันอย่างนี้มีความสุขแล้วทุกท่านครับที่นี่คือแดนสวรรค์ของคุณแล้วหนึ่งอยู่ตรงนี้ก็ทำมาหากินได้สองมีน้ำใจปันกันสามเป็นแดนกักกันที่ดีมากเลยคือไม่ต้องไปสูงสิงกับคนภายนอกโควิดมันจะไม่มานะครับเนาะง่ายกว่าครับง่ายกว่าผมพูดอะไรรุนแรงไปก็กลับขออภัยนะแต่ผมต้องการทุกท่านได้เห็นว่ามันไม่ได้มีอะไรแล้วผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับมีไหมฮะไม่มีนะคลิปนี้แค่นี้นะครับผมจัดเจนจัดแจงสวัสดีครับ